Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Was salatu was salamu atammanil akmalan ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa zukrina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yawmiddin fa summa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa razuqni 'ilman yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udhu bika minha li ahli an-nar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما رب زدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين آمين يا رب العالمين قال الحمد لله นะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวมัสยิดญะมีอุลมุบตะดีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่นี่นะกีนะอุสมานทองเลาะนะแล้วก็นะท่านอาวุโสทุกท่านนะครับทั้งมุสลิมและมุสลิมาที่ได้นะต้องถือว่าให้เกียรติฉันนะได้มาพูดคุยนะเรื่องราวศาสนาที่พอได้ร่ำเรียนมาบ้างนะครับอันจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่คนที่จะนะมีความรู้มากมายอะไรนะแม้กระทั่งตอนนี้เองก็ยังเป็นนักเรียนนะค่ายที่เข้าอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นค่ายโรงเรียนเข้าครูนะยังไม่ได้นะอยากที่จะนะคือคิดว่าเรื่องของความรู้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่นะลึกซึ้งนะครับการที่เราจะข้ามขั้นไปสู่ของการคนที่เป็นนะอุลามะจริงๆในการที่จะเผยแพร่ความรู้เนี่ยนะในระดับที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะก็กลัวความผิดพลาดนะนี่คือความรู้สึกนะจริงๆนะครับนะแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะด้วยกับนิอามัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มานะก็ได้พยายามที่จะนะใช้ความรู้อันน้อยนิดนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาเนี่ยนะในการที่จะบอกต่อแล้วก็เผยแพร่ให้กับนะญาติพี่น้องของเรานะเพื่อนฝูงของเราพี่น้องมุสลิมีนด้วยกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะสำหรับตัวฉันเองเนี่ยนะอยู่ที่บ้านที่คลองสำวาเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่านะจะบรรยายแบบตึงเครียดนะแบบจริงจังอะไรกันมากนะแต่ว่าจะเอาแบบสบายๆนะคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะเล่าเรื่องราวนะสิ่งที่ได้พบเจอนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้เตรียมมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะสำหรับบรรยากาศนะครั้งแรกนะที่ได้มาบรรยายแบบนี้นะปกติก็จะเป็นคุตบะห์คุตบะห์เนี่ยมันนะนอกเรื่องไม่ได้มันขำไม่ได้มันยิ้มไม่ได้มันต้องจริงจังคุตบะห์เนี่ยในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุตบะห์เนี่ยนะคนที่เป็นคอเตบเนี่ยต้องนะยกเสียงให้ดังจนกระทั่งคนได้ยินถึง40คนด้วยกันนะถึงจะใช้ได้นะอันนั้นคุตบะห์นะแต่ว่าพอมันเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนเนี่ยมันก็อยากจะให้เป็นในเรื่องของการพูดคุยกันนะครับความเป็นกันเองสนิทสนมในฐานะของนะพวกท่านเป็นญาติผู้ใหญ่นะแล้วก็ฉันก็เป็นลูกหลานนะคนหนึ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็แค่นั้นเองนะไม่ใช่ในฐานะของนะอาจารย์ใหญ่โตอะไรนะครับเอาละนะมาถึงเรื่องที่นะทางผู้นะจัดงานนะครับหรือคนที่ติดต่อฉันมาก็ครัวฟิตละกันนะบอกว่านะพอดีอาจารย์เขาไม่เ
ขาไม่สบายก็เลยนะอุชดีนะเชิญมอลานาอุชดีมาหน่อยสินะเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นนะพอดีเขามีการรวมตัวกันนะพูดคุยเรื่องศาสนากันนะมีคนมาจัดที่มัสยิดในเมืองขอนแก่นนะครับมีพี่น้องมาจากไกลๆนะที่ขอนแก่นเนี่ยนะบางมัสยิดนะบางบ้านเนี่ยนะเราจะออกไปเยี่ยมทีเนี่ยนะใช้ระยะทางถึง70กิโล80กิโลนะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีคนมาฟังนะบรรยายนะโดยนะกลุ่มของมีอาหรับมาบรรยายในที่ขอนแก่นแล้วก็ฉันก็เป็นคนแปลให้นะมาไกลสุดน่าจะอะไรนะหนองคายไหมชายแดนลาวอ่ะนะ200กว่ากิโลมาฟังบรรยายแค่นั้นเองมาชาอัลลอฮ์อีกคนนึงถามว่ามาจากไหนเนี่ยมาจากชุมแพกี่กิโล90กิโลไอ้นี่ยังน้อยนะคนนู้นนู่น200กว่ากิโลชายแดนลาวมาฟังเรื่องราวศาสนาที่ในขอนแก่นเราจัดกันเมื่อคืนก็อัลฮัมดุลิลลาห์มีพี่น้องมาร่วมกันจำนวนหนึ่งนะครับก็เดินทางมาเมื่อเช้านะ8โมงออกมาถึงนี่4โมงเย็นก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะได้มาพบกับนะญาติผู้ใหญ่ได้พบกับพี่น้องในคืนนี้นะครับนั้นเนี่ยถ้ามันนะอะไรที่มันหลุดไปนะหรือว่ามันผิดพลาดไปก็ต้องนะขอมาอัปด้วยนะครับนะทีนี้เรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยนะเรื่องหัวข้อที่ว่าอะไรนะผ่านทุกกระแสของชัยฏอนมาชาอัลลอฮ์ดูเป็นหัวข้อที่นะมันบูบูไงไม่รู้นะแนวฉันหลงอะไรอย่างเงี้ยนะผ่ากระแสมาชาอัลลอฮ์ของชัยฏอนโอ้โหมาชัยฏอนอีกนะชัยฏอนนี่มันน่ากลัวนะมันต้องต่อสู้กันหน่อยแหละนะพอพูดถึงชัยฏอนเนี่ยนะมันเป็นพวกกันไม่ได้อินนัชชัยฏอนะละกุมอะดูวันฟัตตะคิซูอะดูวานะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกชัยฏอนเนี่ยสําหรับพวกเราคนมุมินเนี่ยนะมันเป็นศัตรูนะนะดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงตั้งชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูอย่าเอาชัยฏอนมาเป็นเพื่อนไม่ได้เอาชัยฏอนมาเป็นนะคนรักไม่ได้นะบางคนเนี่ยนะรักมากเลยทีมชัยฏอนเนี่ยวะลียาซุบิบางคนเนี่ยนะรักมากเลยทีมชัยฏอนเนี่ยนะมีหมอนในที่นอนมีนะติดสติ๊กเกอร์ไว้บนรถนะวันไหนนะทีมไอ้สีแดงเนี่ยนะเจอคู่แข่งแดงเดือดแล้วก็มาชาอัลลอฮ์ดูกันจนหามรุ่งหามค่ำไม่ได้นะรักอะไรเรารักอะไรจับจุดให้ดีนะไม่ใช่ดูไม่ได้ดูได้แต่ถามว่าใจของเราทุ่มไปหมดใจหรือไหมหรือว่าดูเฉยๆให้มันสนุกสนานยังพอได้แต่ถ้าเกิดว่าเอามันเป็นวะลีนะเอาเป็นคนรักแล้วก็นะฟัตตะคิซูฮูอะดูวาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าให้เอามันนั้นน่ะเป็นศัตรูกับพวกเจ้าอย่าเอามาเป็นคนรักอย่าเอามาเป็นเพื่อนฝูงกับพวกเจ้าแล้วก็นะด้วยรัศมีของความรู้ด้วยรัศมีของความรู้นะจริงๆแล้วนะเป็นครั้งแรกนะที่โดยปกติของฉันเนี่ยนะถ้าฉันจะไปเริ่มนะพูดครั้งแรกที่ไหนเนี่ยนะอยากจะพูดถึงความสำคัญของความรู้นะครับเนื่องจากว่านะความรู้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้นะคนมุสลิมสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างถูกต้องนะปลอดภัยแล้วก็รอดถึงเป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเริ่มเลยแล้วกันวันนี้เนี่ยที่เรามาเรียนกันเนี่ยนะครับเป็นการแสวงหาความรู้นะซึ่งเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเรานะทั้งในดุนยานี้แล้วก็ในชีวิตของเราในอาคิเราะห์วันพรุ่งที่เราจะกลับไปเวลาฉันจะพูดถึงอาคิเราะห์เนี่ยนะฉันจะพูดว่าอาคิเราะห์วันพรุ่งนะอาคิเราะห์นี่ถ้าพูดโลกหน้านี่ก็ใช่แหละแต่ว่าความรู้สึกเราเนี่ยมาชาอัลลอฮ์โลกหน้านี่มันนานนะจะมีหรือเปล่าไม่รู้ดวงจันทร์ยังไม่เคยไปเลยจะให้ไปโลกหน้าอีกแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดนะโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายนะฟัลตังซุรพิจารณาตัวเจ้าด้วยว่า
มากอดดามัดลิกอดฟันตั้งสุดนับซุมมากอดดามัดลิกอดทุกชีวิตนี่จงพิจารณาเตรียมตัวซิว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะจะพาอะไรไปนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดดามัดเอาไปนำเสนอให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเนื้อนาบุญของเราอามานของเราความดีของเรานะบัญชีของเรานะมันมีอะไรอยู่ในบัญชีของเรามีแต่ความดีเต็มหน้าผืนบัญชีของเราไหมหรือมันมีแต่เรื่องนะอิริเซปะนะไม่ได้มีเนื้อหนังอะไรไม่ได้มีแก่นสารอะไรมีแต่การละเล่นมีแต่การเพลิดเพลินมีแต่เรื่องของดุนยามีแต่การฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชีแบบนี้เหรอเราจะไปนำเสนอต่ออัลลอฮฺตะอาลาในวันพรุ่งนี้วันอาคิเราะห์เนี่ยบัญชีแบบนี้เหรอนะนั่นอัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าอาคิเราะห์นี่ลิกอดวันพรุ่งนี้นะไม่ได้ไกลวันพรุ่งนี้มัมมาตาฟะกอดกอมัตกิยามะตุฮูใครก็ตามที่ได้เสียชีวิตลงไปเนี่ยนะวันกิยามะของเขานี่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะวันกิยามะไม่ต้องรอวันที่ดวงอาทิตย์นะขึ้นทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกไม่ต้องนะให้มาลิกินมูดเนี่ยเอาชีวิตของเราเอาวิญญาณของเราออกจากร่างนี่กิยามะของแต่ละคนนี่นะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะเมื่อเราจะต้องนำไปเสนอกับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะเราจำเป็นที่จะต้องทำอามานของเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนความรู้ที่ยังประโยชน์อยู่บนความรู้ที่ยังประโยชน์นะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนใครก็ตามที่เขานั้นออกไปในหนทางของการแสวงหาความรู้ยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันไปเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะเสาะแสวงหาความรู้นะซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะด้วยกับการที่เขาบากบั่นพยายามนั่นแหละนะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาเดินทางไปสวรรค์ในวันอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาไปด้วยกับความง่ายดายย้อนกลับไปดูความละเอียดของหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซะละกะตอรีกอนใครต้องการความรู้เนี่ยเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่าใครที่ต้องการความรู้ที่จริงๆเนี่ยต้องออกเดินทางไปที่ไหนมีคนสอนที่ไหนมีคนเรียนศาสนาที่ไหนมีการเรียนการสอนเรื่องราวศาสนามีคนอาเลมมีโต๊ะครูมีบาบอมีเมาลานาให้เราเนี่ยเดินออกไปในหนทางเพื่อที่จะไปแสวงหาความรู้นั้นอินนามัลอิลม์ลายูนาลูบิรอฮะตินนัฟส์อุลามะนะบรรดาปาฏิบรรดาคนมีความรู้จริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าแท้จริงแล้วความรู้จะไม่ได้มาด้วยกับความสบายของร่างกายหมายถึงว่าเราคิดว่านะไปเรียนสบายสบายนะนอนเล่นในปะเนาะนะขึ้นบ้างนะครูสอนขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะหรือเราส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะเรียนจริงบ้างไม่จริงบ้างวันหนึ่งไปบ้างไม่ไปบ้างแม้กระทั่งฟัรดูอีนเนี่ยลองสินะไม่สนใจกับลูกหลานของเราวันหนึ่งก็ไปส่ง2วันหยุดไม่สบายอีกวันหนึ่งไปส่งนะเรียนแบบสบายๆเนี่ยนะอุลามะบอกว่าไม่มีทางที่จะได้รับความรู้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคนที่จะได้รับความรู้เนี่ยต้องมุญาฮาดะต้องอุตสาหะต้องภาคเพียรพยายามเราจึงเห็นว่าอุลามะในยุคก่อนๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียนกันนะเพื่อที่จะให้ได้รับชาฮาดะได้รับปริญญา4ปี5ปีจบนี่ถ้าเราไปแวบกลับไปนะย้อนกลับไปยุคนะประมาณ100ปีที่แล้ว200ปี300ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาเลมมาจากไหนนะ4ปีจบแล้วก็จะมานะบอกว่าตัวเองอาเลมนะเขาเรียนกันเป็น10ปี20ปีนะเพื่อที่จะให้ได้อะไรครับให้ได้ความรู้ที่แท้จริงเพราะความรู้นี่คือนูจากอัลเลาะห์ตะอาลานะความรู้นี่ต้องภาคเพียรพยายามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะจะได้กันทุกคนอย่างที่กิสมานได้บอกไปแล้วนะกุนอาลิมันนะจงเป็นคนรู้นบีบอกคนรู้นี่มันยากลำบากต้องไปเรียนต้องไปนะ เสียสละเวลานะเพื่อนๆเขาแต่งงานมีครอบครัวทำงานมีทรัพย์สินมีเงินทองกันแล้วนี่ยังอยู่ปะเนาะยังอยู่โรงเรียนยังอยู่มหาลัยถือหนังสือไปเรียนกับครูไปเรียนกับอาจารย์เข้าเรียนอยู่เลยนะเพราะการเป็นคนรู้นี่มันยากถ้าเป็นไม่ได้เอามุตะอัลลิมันให้เป็นคนเรียนนี่แบบนี้แหละมาเรียน
นะที่ไหนมีครูสอนคนอาลิมมาสอนอยากจะมาเรียนอยากจะมารู้เรื่องราวของศาสนานะครับนะซะฮัลลอฮุตะอาลาบิตอรีกอนอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้การไปสวรรค์ของเขานั้นง่ายได้ด้วยกับอะไรล่ะด้วยกับความรู้ที่เขานั้นน่ะได้มาศึกษาแสวงหานะครับจากนะอุลามะนะจากผู้รู้นะที่ทําการสอนให้กับเขาอีกหะดีษนึงนะที่อยากจะนะให้เป็นของขวัญ นะสำหรับนะพวกเราที่เรามา พยายามที่จะนะเอาตัวของเรามาจากบ้านมามัสยิดนะเพื่อที่จะเรียนรู้มานั่งฟังเรื่องราวของศาสนานะถึงแม้ว่านะจะไม่ใช่นะ อาจารย์ดังๆอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพราะมาเพราะเพื่อฉันนะมาฟังอาจารย์ดังๆไม่ใช่อาจารย์ไม่มีชื่อเสียงนี่แหละแต่อยากจะฟังมันดูซิว่ามันจะพูดเรื่องราวศาสนานี่มันพูดอะไรนะเรื่องชัยฏอนมันยังไงวะดูซิชัยฏอนมันจะหลอกเรายังไงเราจะตั้งรับมันยังไงจะใช้หมัดท่าไหนนะหรือว่าจะเตะศอกมันนะหรือว่าจะอะไรนะนะเหวี่ยงศอกใส่มันหรือว่าจะเตะใส่มันยังไงดีฮะนะอยากจะมารู้ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านซอฮาบะห์คนหนึ่งก็คืออบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะยาอบาซัรโออบาซัรเอ๋ยนะละอันตักดูวะฟะตะอัลลัมอายะตัมมินกิตาบิลลาห์การที่เจ้านั้นออกจากบ้านของเจ้าไปนะเพื่อที่จะไปเรียนแค่เพียงอายะห์หนึ่งจากคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอายะห์เดียวนะวันนี้ไปมัสยิดไปเรียนอะไรล่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเอาอายะห์เดียวพอไม่ต้องเอาเยอะนะเอาสั้นกว่านั้นอีกอินนาอะฏอยนากัลกอซัรไปหาครูอ่ะฉันอ่านถูกมั้ยน่ะอินนาออกยังไงอะนะฮัมซากะอินเนี่ยมันใกล้กันเวลามันรวมกันแล้วเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มันยากนะฉันเองบางทีก็ยังไม่สมบูรณ์นะนะเรื่องฮัมซากับนะอินเนี่ยพอมันอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยนะมะคอรอจมันชิดกันเอาไปเรียนไปเรียนแค่เพียงอายะห์เดียวเท่านั้นเองนะคอยรุลละกามินอันตุซอลลิยามิอะตะรอกอะดีซะอีกกว่าการที่เจ้านั้นจะละหมาดนะซุนัตถึง100รอกอะว่าอันตักดูว่าฟะตะอัลลัมบาบะมินัลอิลมและการที่เจ้าออกจากบ้านไปนะเพื่อที่จะเรียนแค่เพียงบาปหนึ่งจากความรู้คือมัสอะละห์หนึ่งนะเรื่องนี้เนี่ยฮาลาลหรือฮารอมเรื่องเดียวเนี่ยนะอุลิมาบิฮิอัมลัมยะมันไอ้ที่ไปเรียนไอ้ที่ไปรู้เนี่ยจะเอาไปปฏิบัติได้หรือจะเอาไปหรือยังเอาไปปฏิบัติไม่ได้ก็ยังไม่รู้และแต่เรียนไว้ก่อนเอาความรู้ไว้ก่อนรู้ว่าที่ไหนเขามีเรียนไปเรียนก่อนนะค่อยรุนละกามินอันตุซอลลียอัลฟารอกะนะดีซะอีกกับการที่เจ้านั้นน่ะจะละหมาดซุนัตถึง 1,000 รอกะตนะหะดีษรอวาฮูอิบนุมาจานะหะดีษนะถึงแม้จะเป็นหะดีษที่นะมีความนะไม่ถึงขั้นนะซอฮีหนะหรือแข็งแรงนะเหมือนกับหะดีษชั้นสูงๆแต่ว่านะอุลามะนะใช้ในการที่จะเอามาทำการตะรีบนะสร้างความอยากสร้างความนะแรงบันดาลใจให้กับคนที่เรียนศาสนานะครับนะนี่คือภาคผลนะที่พวกเรานั้นนะจะได้กันนะครับจากการที่พวกเรานั้นนะมาเรียนรู้นะเรื่องราวศาสนาในค่ำคืนนี้นะครับเอาละนะมาเข้าถึงเรื่องของชัยฏอนนะเพราะว่าหัวข้อเนี่ยนะเรื่องไอ้อันหลังก่อนด้วยรัศมีของความรู้ก่อนนะเราจะได้รู้ว่าความรู้เนี่ยมันสำคัญถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่ตามไล่ไม่ทันนะตามชัยฏอนไล่ชัยฏอนไม่ทันแน่ดังนั้นเนี่ยต้องรู้ก่อนว่านะต้องมีความรู้แล้วก็ย้อนกลับไปนะพากระแสชัยฏอนอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์อารอฟว่ายาบะนีอาดัมลายัฟตินันนะกุมุชชัยฏอนกะมาอัคเราะจะอะบะวัยกุมมินัลญันนะห์ينزئ عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما โอ้ลูกหลานอาดัมทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกมนุษย์เนี่ยเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะให้เกียรติกับมนุษย์เนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะเรียกว่ายับนูอาดัมหรือยาบานีอาดัมโอ้บรรดาลูกหลานของอาดัมทั้งหลายทําไมล่ะ
เพราะอาดัมนั่นน่ะเป็นมักลูกนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาบนความสวยงามบนความสมบูรณ์ที่สุดนะบนความปานีที่สุดแล้วก็ขอลักนัลอิงซานฟีอัห์ซานิตักวีมนะเราได้สร้างอาดัมมาได้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่สวยงามที่สุดนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะเรียกเราทุกคนเนี่ยนะมุฮัมมัดอับดุลลอฮ์ที่มาหลังจากอาดัมลูกหลานของอาดัมมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีแสนปีเนี่ยย้อนกลับไปว่าพวกเจ้านั้นน่ะนะคือมักลูกที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นนะรักแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็สร้างมาด้วยกับนะความปานีตเลยทีเดียวนะครับลายัฟตินันนะกุมชัยฏอนอย่าได้ให้ชัยฏอนนั้นน่ะมันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายสร้างฟิตนะห์กับพวกเจ้านะกะมาอัครอจาอะบะวัยกุมมินัลญันนะห์เสมือนกับที่ชัยฏอนนั้นน่ะได้เคยเอาพ่อแม่ของเจ้าบุพการีทั้งสองของเจ้านะมีนั่นยันน่ะออกมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนนี่มันตัวร้ายเลยนะมันเนี่ยนะเป็นศัตรูกับมนุษย์เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะหลังจากนั้นไม่ยอมสุญูดนะต่อนบีอาดัมด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์นะก็ยังที่จะเอานบีอาดัมแล้วก็พระนางฮาวะนี่ออกมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลาอีกออกมาอย่างเดียวพอไหมยันซีอัวอันฮูมาลิบาซะฮูมาไม่ได้เอาออกมาอย่างเดียวนะเอาออกมาในสภาพที่เปื้องเสื้อผ้านะเลิกเสื้อผ้าของพ่อของบุพการีทั้งสองของเจ้านี่ออกมันคล้ายๆสังคมปัจจุบันนะนะว่ากระแสนะกระแสนี่กระแสชัยฏอนเนี่ยนะนอกจากที่จะชักชวนคนไปสู่ความชั่วแล้วเนี่ยชอบดึงเสื้อผ้าคนออก นะหมายถึงว่าชอบจะให้คนเนี่ยเปื่อยเสื้อผ้าตัวเองนะมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมานะแล้วก็อยู่ว่าไรซาอาติกุมวะรีชาวะลิบาสุตตักวาซาลิกะค็อยรนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่านะเราได้ให้นะเสื้อผ้าอาภรณ์กับเจ้านะในการที่เจ้านั้นนะจะนุ่งห่มปกปิดเอารัดนะปกปิดสิ่งที่น่ารังเกียจนะจุดซ่อนเด้นอันน่ารังเกียจของเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เสื้อผ้าเรามาสวมใส่แต่กระแสชัยฏอนล่ะพยายามที่จะดึงเสื้อผ้าเราออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะเสื้อผ้าซุนนะนะแต่งกายแบบซุนนะนะไว้เข่าแบบซุนนะนะที่นะเป็นนะทางของอัลลอฮ์เป็นทางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะใส่เสื้อผ้ากว้างๆนะใส่เสื้อผ้าสีขาวนะใส่สะระบันไว้เข่าใส่หมวกอันนี้เนี่ยทางของนบีแต่ทางชัยฏอนล่ะค่อยๆนะดึงออกทีละชิ้นนะทีละชิ้นทีละชิ้นจนไปเอานะการแต่งกายนะเอารูปแบบนะของใครไม่รู้นู่นเลยขึ้นไปหน่อยนะเลยมักกะขึ้นไปทวีปยุโรปนะเอามาใส่เสื้อผ้านะยีนรัดๆนะยีนรัดไม่พออีกของรัดถ้าเกิดไม่มีรอยขีดไม่มีรอยฉีกไม่แพงอีกนะต้องเอามีดไปฉีกต้องเอาริมธรรมดาก็ไม่แพงก็ยังไม่แพงอีกต้องริมแดงด้วยนะอยู่ในห้างก็หาง่ายยังไม่พอใจอีกนู่นไปหาตามตลาดเปิดทงเปิดท้ายซันเดย์อะไรนะไปหามาเอามาขายนะเอามาทำให้เป็นนะแฟชั่นนะผู้ชายนะผู้ชายผู้หญิงล่ะนะลอตาลาให้ปกปิดให้ฮิญาบนะเพื่อที่จะนางนั้นจะได้รักษาเอารัดของนางนะสามารถที่จะใส่นิกอบนะให้ใส่นิกอบเพื่อที่จะปกปิดนะความสวยงามในใบหน้าของนางเหมือนกับการปกปิดสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาแต่ชัยฏอนบอกไม่อย่าเลยอย่าปกปิดเลยเปิดเถอะนะหน้านี่จะไปปิดทำไมเนี่ยร้อนจะตายอยู่แล้วเมืองไทยนะไม่ใช่อาหรับเปิดเถอะฮิญาบจะไปใส่ทำไมล่ะอัลลอฮ์เราไปทำงานเนี่ยบางคนทำงานเป็นอะไรนะนะคนกวาดขยะทำงานเป็นนะคนอยู่ในกลางแดดจะใส่ทำไมฮิญาบถอดออกนะผู้หญิงที่นะไปเที่ยวจะใส่ทำไมนะฮิญาบถอดออก
ชุดสวยๆงามๆปกปิดเรียบร้อยใส่ทำไมเอาออกเอาออกวันพีซทูพีซพอบนชายหาดวะลียาซุบิลลาห์นี่กระแสชัยฏอนกระแสชัยฏอนมีไหมครับสังคมปัจจุบันที่ยังเกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเรามีนะครับนะมีนะครับไปดูสิตามหน้าเฟซบางคนภูมิใจด้วยมาชาอัลลอฮ์อยู่ในบ้านอยู่ในคลองอยู่ในมัสยิดนี่นะใส่ผ้าคลุมหัวเดินมานะซื้อของใกล้ๆสุเราแต่เวลาไปเที่ยวทะเลนะเวลาไปเที่ยวภูเขานะผ้าคลุมหัวลืมเอามาเอาไว้ที่บ้านในที่คลองสำวาเนี่ยไม่ได้เอาไปบางแสนด้วยไม่ได้เอาไปขึ้นไปนะดอยสุเทพด้วยนะเวลาเซลฟี่ออกมาก็เลยไม่เหลือหิยาบอะไรเลยนะวะลียาซุบิลลาห์นะครับนี่ชัยฏอนนี่กระแสชัยฏอนนี่ทำยังไงให้มนุษย์นี่ดึงหิยาบออกให้ได้มากที่สุดเพราะสิ่งเนี้ยมันทำมาตั้งแต่นะครั้งแรกที่มันทำก็คือกับพ่อแม่ของเราบุพการีของเรานั่นก็คือนบีอาดัมแล้วก็พนางฮาวะลิยูริยาฮูมาซาอาติฮิมาเพื่อที่จะเปิดเผยนะความข้อตำหนินะความน่ารังเกียจมันเป็นความน่ารังเกียจทั้งนั้นแหละนะลองคิดดูสินะถ้าวันเนี้ยนะพวกนางแบบนะนักถ่ายรูปอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะลองไม่ใช้ครีมสินะไอข้อพงข้อพับเนี่ยนะอัลลอฮ์นะมันจะขาวอะไรอย่างนั้นล่ะมันก็ต้องดำกันทุกคนนั่นแหละนะแต่นี่พอต้องการที่จะเปิดเผยไงก็ต้องหาครีมขาวๆมาทานะผิวสีปกติก็ไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาครีมขาวๆมาทาฮะของน่าเกลียดทั้งนั้นแหละของเดิมเนี่ยมันน่าเกลียดทั้งนั้นแหละนะแต่เมื่อเปิดออกนะก็ต้องนะตามแผนการที่ชัยฏอนนั้นล่อลวงไว้เอาร้อนี่แปลว่านะในกุรอานใช้อีกคำหนึ่งว่าเศร้าอะนะเศร้าอะเศร้าอาดหมายถึงว่าสิ่งที่เห็นแล้วมันดูน่ารังเกียจไม่น่ามองนะไม่น่ามองแต่ว่าชัยฏอนนี่พยายามที่จะเปิดออกนี่แหละนะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าเจ้าอย่าลืมนะโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายนะว่าชัยฏอนเนี่ยมันเป็นศัตรูตั้งแต่วันแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนะพวกเจ้ามาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างพ่อแม่ของพวกเจ้ามานะอย่าลืมเป็นอันขาดเพราะบางคนนี่พอใช้ชีวิตไปเจอกับกระแสชัยฏอนมากๆไปเจอกับกระแสดุนยากระแสสังคมมากๆทำสัญญา MOU กับชัยฏอนไปแล้วอยู่ร่วมกับชัยฏอนไปแล้วนะโดยไม่ลืมไปว่านี่มันคือศัตรูของเรานะครับนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไปว่าอินนาจะอันนัชชะยาตีนอินนะฮูยะรอกุมวะกอบีลูมินไฮซุลาตะเรานะฮุมทำไมมันหลอกเราง่ายล่ะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอนุมัติให้มันนั้นเห็นเราในขณะที่เรานั้นไม่เห็นมันแต่เราเนี่ยรู้ว่านะแผนการของมันเนี่ยรุนแรงแผนการของมันเนี่ยนะฉกาจนักเราต้องตั้งรับไว้อยู่ตลอดเวลาอินนาจะอันนัชยาตีนาอูลียาอัลลัฟีนาลายุมินูนและเราก็จะทำให้นะชัยฏอนนั้นนะเป็นเพื่อนรักนะกับบรรดาบุคคลซึ่งที่ไม่อีหม่านไม่ศรัทธาส่วนคนที่มีอีหม่านศรัทธาล่ะไม่ชัยฏอนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะอินนากัยดัชัยฏอนิกานะฎออีฟานะแท้จริงแล้วนะแผนการของชัยฏอนเนี่ยมันเยอะจริงแต่ว่ามันอ่อนแอนะดูต่อไปนะครับชัยฏอนเนี่ยนะคำว่าชัยฏอนเนี่ยนะคำว่าชัยฏอนเนี่ยอุลามะเขาบอกว่านะมันหมายความว่าอะไรชัยฏอนเนี่ยนะชัยฏอนเนี่ยภาษาอาหรับมาจากชัยฏอนะบิมะนะบาอูดะชัยฏอนเนี่ยในความหมายศัพท์ทางภาษาของมันแล้วเนี่ยนะแปลว่าบาอูดะบาอูดะคือห่างไกลห่างไกลจากอะไรล่ะบางอุณาอดินฮักกีนะห่างไกลจากความจริงห่างไกลจากสัจธรรมหมายถึงว่ามันนะไอสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงสัจธรรมก็คือความชั่วร้ายการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยในชัยฏอนอัชชาตินนะสารับใช้คำหนึ่งคำว่าอัชชาตินบิมะนะอัลคอบีธนะหมายถึงคนชั่วคนเลวหรือว่านะ
ในภาษาอาหรับจะมีคำหนึ่งว่าอัชชัยตอนะอัชชัยตอนะแปลว่าคนชั่วคนเลวความชั่วความเลวนะครับอิสติลาฮันล่ะหมายถึงว่าถ้าเราจะพูดถึงชัยตอนเนี่ยนะเราต้องการที่จะหมายถึงอะไรที่เราบอกชัยตอนล่อลวงชัยตอนล่อลวงนะในอายะห์เมื่อกี้ชัยตอนนะเอานะนบีอาดัมพระนางฮาวาออกมาจากสวรรค์ได้เนี่ยนะชัยตอนนั้นที่เราจะเอาเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยหมายถึงอะไรเขาบอกว่ากุลลุมุตมารีดินมินันจินนีวัลอิงซีวัดดาวาบีทุกนะทุกตัวนะหรือว่าทุกตนที่มันฝ่าฝืนอัลลอฮฺตาลานะที่มันละเมิดนะมีนันจินนี่ไม่ว่าจะเป็นจินก็ตามนะหรือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามถือว่าเป็นชัยตอนทั้งหมดเลยกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมิงชะริลวัสวาสิลคอนนาสอัลลซีวัสวิสุฟีซุรูรินนาสมินัลจินนะติวันนาสไอ้ตัวที่มันมาวิสวัตนะมันมาสร้างความอะไรนะกระซิบกระซาบในหัวใจของเราเนี่ยนะบางทีก็เป็นยินนะบางทีก็เป็นอะไรเป็นมาในรูปร่างของมนุษย์ก็มีเหมือนกันชื่อไอ้มัดนี่แหละชื่อนะอับดุลลอฮ์นี่แหละแต่ว่าทำไมเฮ้ยๆนะสุเราอย่าไปเลยสุเรานะไปทำไมนะไปทุกวันแล้วนู่นๆเสียงแสงสีวบวบแวมแวมหนุนไปงุ่นดีกว่าอะนะวันนี้เขามีนักร้องดังๆมาแสดงแถวนู่นนะบางกะปิแถวซีคอนสแควร์นู่นไปนู่นดีกว่าอย่าไปเลยสุเราน่าเบื่อเจอคนเดิมๆมาแหละฮาฟิซเป็นอิหม่ามอีกแล้วนะไม่เปลี่ยนมั่งเลยแซวนะเดี๋ยวหลับกันหมดเพราะว่าสามทุ่มกว่าแล้วนะนั่นชัยตอนนี่มาในสภาพของเป็นมนุษย์นะก็มีเป็นยินก็มีนะครับอิหม่ามมาลูซีบอกว่าอิบนุอับบาสนี่ท่านอิบนุอับบาสนี่บอกว่าแบบนี้แหละนะคือคำนิยามของคำว่าชัยตอนแต่ชัยตอนเนี่ยนะมันถูกนำไปใช้เป็นคุณลักษณะด้วยถ้าหากเราจะพูดว่าเป็นตัวก็หมายถึงที่ว่าไปเมื่อกี้แต่บางครั้งมาพูดถึงชัยตอนมันหมายถึงคุณลักษณะหนึ่งซิฟตุนยุมกินูอัยยัตตะซิฟบิฮาอัยยุมริอียัสลุกุตอรีกัชชัรริวัชชัยตอนะคือคุณลักษณะนะของนะบุคคลซึ่งที่ต้องการที่จะเดินไปบนหนทางนะของความชั่วแล้วก็ชัยตอนนะความเลวร้ายนะถือเป็นหนทางของอะไรนะชัยตอนเราเรียกว่านะชัยตอนได้ทั้งหมดในมีมาในบางรายงานนบีบอกว่านะอัลฮัสดุชัยตอนุนการอิจฉาริษยานี่เป็นชัยตอนนะไม่ใช่เป็นตัวตนแต่ว่าเป็นคุณลักษณะของการอิจฉาริษยาเป็นชัยตอนนะอัลบุกดุชัยตอนุนนะความโกรธกิ้วนะคนชอบโกรธนะนิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธโมโหนะเป็นชัยตอนเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะชัยตอนเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นศัตรูกับเรามาตั้งเนิ่นนานแล้วนะเป็นศัตรูกับเรามาเนี่ยนะเนิ่นนานแล้วมีมาในบางรายงานนะในตัฟซีรนะหลายเล่มเนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้มาลาอิกัตเนี่ยนะมาทำการปั้นนบีอาดัมเนี่ยนะเป็นดินแล้วนะเอาดินจากตรงนู้นมาตรงนี้มานะแล้วเอามาปั้นเป็นโมเดลของนบีอาดัมอัลลอฮ์ตาลาก็ให้นะมาลาอิกัตมาดูให้จินมาดูนะมาดูซิว่าโอ้โหนี่มัคลูกอะไรกันนี่อัลลอฮ์ตาลาสร้างมาสวยงามเหลือเกินมาลาอิกัตก็มามองโอ้โหมันหล่อเหลาเหลือเกินนะมันสวยงามเหลือเกินไม่มันดีแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีมัคลูกที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างชนิดไหนก่อนหน้านี้สวยงามเท่านี้มาก่อนคนอื่นมีแต่ชมแต่พอนะพอชัยตอนมาชัยตอนมาจ้องอิบลิสนะอิบลิสนะอิบลิสมาจ้องดูจ้องโอ้ไอ้มัคลูกนี่มันนะมันก็สวยดีแหละนะแต่มันจะดีกว่าเราได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยนะก็ลองหาข้อบกพร่องสินะฟะอิซาฮุวะอัจวัฟฮาซาคอลกุนอัจวัฟลายัสบุตวะลายะตะมาซักอิบลิสบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะ
ป็นมักลุกที่อัลลอฮฺตาลาสร้างมาให้มีเจ้าก็คือมีช่องว่างหมายถึงมีท้องนะมีท้องนะมีที่มีทางเข้าไปสู่ท้องแล้วก็มีทางออกจากท้องนะอิบลิสรู้ทันทีเลยว่านะมักลุกชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะมั่นคงอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮฺตาลาได้อย่าง 100%เพราะว่าเขาจะต้องนะมักลูกชนิดเนี่ยจะต้องตอบสนองให้กับท้องของตัวเองนะต้องตอบสนองให้กับท้องของตัวเองในรายงานนี้บอกว่าชัยฏอนวิ่งเลยครับตั้งกระปากเนี่ยดูเลยว่ามีอะไรบ้างข้างในเข้าท้องนะเข้าลำไส้จนออกทวารนะแล้วก็บอกเลยนี่แหละเราเจอแล้วหนทางที่จะเล่นงานกับมนุษย์ท้องของมนุษย์นี่แหละคือจุดอ่อนที่สุดนะที่อิบลิสนี่จะเล่นงานมนุษย์นะนั่นแหละนะชัยฏอนนี่รู้จักเราดีมากนะดังนั้นเนี่ยมันจึงล่อลวงเรานะด้วยกับอะไรครับด้วยกับชะฮวัตด้วยกับความต้องการนะซึ่งมันเกิดมาจากท้องทั้งสิ้นท้องไม่มีอะไรเข้าไปเลยหิวเมื่อคนหิวเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างชัยฏอนล่อลวงได้ทุกอย่างเมื่อหิวแล้วไม่มีอาหารจะกินแล้วนะไปลักขโมยเขาก็ได้นะเอาเงินทองไปใช้ในหนทางที่ผิดก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินทองมาเนี่ยชัยฏอนเพื่อที่จะอะไรเอาของมาใส่ในนี้เนี่ยในใส่ไอ้ที่เป็นรูโพรงเนี่ยให้มันเต็มนะไอ้ตอนเข้าก็มีชาววัดตอนจะออกนะก็มีชาววัดเหมือนกันนะพอกินเข้าไปมากๆบำรุงบางคนบำรุงกินไข่นะกินไข่ดิบทุกเช้าเลยนะใส่อะไรนะแม็กยอดแม็กกี้นะใส่พริกไทยหน่อยนึงชาววัดเกิดทีนี้นะถ้ามีภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีภรรยาล่ะนะไปแล้วนะจ้องไปนะดูสินะจะล่อจะอะไรนะไปล่อเหยื่อแถวไหนดีนะหาเหยื่อแถวไหนดีไปกำหนดชะฮวะของตัวเองในหนทางที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ไอ้ของที่ไม่ถูกนั่นแหละมันอยากจะทำมีคำพูดนะครับอยู่คำพูดหนึ่งบอกว่าอัลมัมนูอุมารกูบนะมีคำกล่าวหนึ่งที่อุลามะเขาบอกกันนะครับว่าอัลมัมนูอุมารกูบอัลมัมนูอ์สิ่งที่ถูกห้ามน่ะมัรกูบมันล่อใจมันอยากทำรอกบะมันมีรอกบะนะไอตอนที่ยังไม่มีภรรยานะบางคนนี่รักษาสายตาได้นะบางคนนี่นะอะไรนะสามารถที่จะรักษาศาสนาของตัวเองได้นะหรือบางคนนะเวลานะอัลเลาะห์ตาลาห้ามนะจากการที่จะไปมองนะดูผู้หญิงนะหรือว่าไปเกี่ยวพาราสีกับผู้หญิงนะมัมนุอ์มั้ยมัมนุอ์ห้ามฮารอมแต่ทำไมล่ะมันอยากมีความอยากหนุ่มสาวเห็นไหมก่อนจะนิกากันน่ะถ้าไม่ดูให้ดีๆแล้วก็เป็นไงนะทุกวันแหละนะอยู่กับโทรศัพท์นะบังจ๋าเดะจ๋านะแชทกันนะส่งสติ๊กเกอร์กันนะนู่นนี่นั่นโอ้โหมันหวานเหลือเกินมันมีร็อกบ้ามันมีความอยากพอนิก้าแล้วล่ะไม่ห้ามแล้วทีนี้ไม่ใช่ของห้ามแล้วเป็นของฮาลาลแล้วร็อกบ้าอยู่ไหมมัรกูบไหมร็อกบ้าหายเลยทีนี้ไอ้คำหวานสติ๊กเกอร์ที่เคยสลามจ้าไว้มีแล้วอยู่ไหนอะ นะอยู่ไหนอะนะเพราะทำไมล่ะชัยฏอนนี่เล่นงานใช่ไหมอัลมัมนูมารูบไอของที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยนัฟซูมันร่วมกับชัยฏอนนี่อยากให้เราทำมันอัลมัมนูมารูบเหมือนกันคนบางคนมีภรรยาอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะถามเข้ามานะไม่ค่อยสวยแล้วนะดูภรรยาตัวเองไม่ค่อยสวยแล้วใครสวยล่ะไม่ใช่หญิงโสดด้วยนะเมียชาวบ้านวะลียาซุบิลลาเยอะแยะมากมายปัญหาวันนี้นะที่เข้ามาคนที่มีอยู่แล้วนะคนที่อยากจะมีสองเนี่ยนะ
ไม่ค่อยอยากอันนี้อุลามะเขาพูดนะเพราะอยากจะมี3ไม่ค่อยอยากอยากจะมี4ไม่ค่อยอยากแต่คนมี4เนี่ยอยากจะมีคนที่5เพราะว่าอะไรไอ้คนที่5เนี่ยศาสนาห้ามมันเลยอยากที่จะอยากที่จะทำนะอันนี้เช็คคนนึงเขาพูดไว้นะอัลมัมนูอุมัรกูบนะสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยนะใจมันอยากที่จะทำนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะชัยฏอนเนี่ยล่อลวงเรานะจากท้องนี่นะจากสมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาดูในสมัยนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีนูห์เนี่ยเป็นนบีท่านแรกที่อัลลอฮ์ตาลาส่งมานะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นรอซูลนะเป็นรอซูลเพื่อที่จะบอกให้คนเนี่ยไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตาลาแต่เพียงพระองค์เดียวก่อนหน้านี้ก่อนหน้านบีนูห์เนี่ยไม่มีเลยไม่มีคนเคารพอิบาดะห์สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะชัยฏอนนะมาทำงานนี่ในสมัยช่วงนบีนูห์อะลัยฮิสสลามทำยังไงล่ะนะคนดีๆที่ตายไปนะเขาเคยทำอิบาดะห์อยู่ตรงนี้ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะสร้างรูปปั้นมานะเอาไว้ดูต่างหน้าสร้างวาดรูปมาไว้ดูต่างหน้านะชัยฏอนบอกเอ้ยอย่าดูอย่างเดียวสินะต่อไปก็นะเวลาคิดถึงมากๆก็มานั่งจ้องมองดูสินะยังไม่พออีกชัยฏอนเพิ่มไปอีกนะเฮ้ยอย่าดูอย่างเดียวสิมีอะไรนะมีอะไรจะกินก็เอามาตั้งไว้ให้กับนะบรรพบุรุษได้กินก่อนบ้างเฮ้ยอย่าให้กินอย่างเดียวสิก่อนจะกินเนี่ยนะสุญูดก่อนสิโค้งคำนับนะกับบรรพบุรุษก่อนสิฮ่าชัยฏอนนะนี่สมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามจากรูปปั้นที่เอาไว้ดูต่างหน้าตอนนี้กลายเป็นซอนัมนะกลายเป็นรูปเคารพอื่นนะนอกจากนะอัลลอฮ์ตาลาไปแล้วเป็นชิริกต่อทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตาลาไปแล้วซอนัมสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามสมัยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามฟะซาวะละตุชัยฏอนนะตอนที่พี่น้องของนบียูซุฟนะทั้ง12คนเนี่ยรวมตัวกันจะจัดการกับนบียูซุฟนะเพื่อที่จะขจัดให้นบียูซุฟเนี่ยได้พ้นนะจากพ่อของตัวเองเนี่ยนะทำยังไงเฮ้ยถ้าขจัดไปเฉยๆเนี่ยไม่พอมึงนะเอาที่แรกเนี่ยพี่น้องบอกว่าเอาไปโยนไว้ในเอาไปปล่อยไว้นะกลางทะเลทรายเอาไปปล่อยไว้ในป่าพ่อนะชัยฏอนบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็เดินกลับมาได้นะทำยังไงล่ะโยนไปเลยโยนลงไปในบ่อเลยยังไงก็ไม่รอดแน่นั่นนะชัยฏอนเพิ่มไฟทำให้ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่อีกจนกระทั่งนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะโดนนะโยนลงไปในนะบ่อน้ำนะที่ลึกจนกระทั่งมาถึงท่านในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะฮิจเราะห์นะคืนเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดคืนที่ท่านนบีจะฮิจเราะห์เนี่ยบรรดากุเรชมักกะฮ์เนี่ยรวมตัวกันนะจะจัดการยังไงกับมุฮัมมัดดีนะคนแรกเลยนะออกความคิดเห็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะขับไล่มุฮัมมัดนะออกจากมักกะฮ์ในรีวายะห์บอกว่ามีเชคคุณนัจดียุนนะมีคนแก่คนหนึ่งจากเมืองนัจดีซึ่งเราไม่รู้เลยว่านะเขาเป็นใครกันนะอยู่ดีๆก็มาอยู่ในวงประชุมของเราเนี่ยของกุเรชมักกะฮ์เนี่ยแล้วก็บอกกับเราว่าเอ้ยความคิดนี้ใช้ไม่ได้หรอกนะถ้าเอามันขับไล่มันออกไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกมุฮัมมัดนะนะอบูญะฮันก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันสุดท้ายเลยเราเนี่ยรวมนะตัวบรรดาคนหนุ่มคนวัยรุ่นนะแต่ละกอบีละแต่ละเผ่าเนี่ยนะ40 50เผ่าเนี่ยทุกคนแล้วก็เอาดาบมานะรวมกันแล้วก็ไปทำการฆ่ามุฮัมมัดชัยฏอนเชคนัจดีนะไอคนแก่ที่มาจากเมืองนั้นบอกโอ้นี่แหละความคิดนี้แหละสุดยอดเลยทีเดียว
ความคิดนี่แหละสุดยอดเลยทีเดียวนะพอไปถามท่านนบีซอบ้างมาเล่าให้กับท่านนบีฟังทีหลังก็เพิ่งรู้ว่าชัยฏอนนี่แปลงร่างมาจะจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสลามมาถึงสมัยนบีนูห์อะลัยฮิสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสลามนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลไงตอนที่จะเอาลูกน้อยนะไปทำการนะเชื่อตามคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาจนกระทั่งนบีอิบรอฮีมนี่ต้องขว้างหินใส่นะชัยฏอนเนี่ยมาบอกกับนะพนางฮะญัดอุ้ยฮะญัดจะปล่อยให้อิบรอฮีมไปฆ่าลูกของแกเหรอไปนะนบีอิบรอฮีมก็ปาหินขว้างเข้าให้นะจนเป็นอะไรนะที่เราไปปาเสาหินกันน่ะนะที่ทุ่งมีนาน่ะไปบอกอิสมาอีลยอมเหรอพ่อจะฆ่าแล้วน่ะจะยอมเหรอโดนหินปาเข้าไปใหญ่3ครั้งด้วยกันนะนี่ทุกนบีเลยเนี่ยขนาดขั้นของนบีนะยังโดนชัยฏอนเล่นงานมาทุกคนเลยนะและถามว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ตั้งรับให้มันถูกต้องนะไม่มีความรู้นะในการที่จะรักษาตัวเราเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะต้านทานพลังของชัยฏอนได้นะพลังของชัยฏอนหรือแผนการของชัยฏอนได้อุลามะนะครับได้ทำการนะบอกถึงนะว่ากระแสของชัยฏอนเนี่ยมันรุนแรงมากกระแสของชัยฏอนเนี่ยนะมันรุนแรงมากนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้เคยบอกไว้ครั้งนึงว่านะอินนัชชัยฏอนยัจรีมินนิบนิอาดะมะมัจรอดดะมินะแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นน่ะมันจะวิ่งอยู่ในนะลูกหลานในตัวของลูกหลานอาดัมเนี่ยนะเหมือนกับวิ่งอยู่ในเส้นเลือดนะของลูกหลานอาดัมนะคือเหตุการณ์เนี่ยครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยได้เดินไปกับท่านหญิงอุมมุซะลามะภรรยาของท่านเดินอยู่ในมะดีนะห์นี่แหละแล้วก็มันมืดแล้วนะมันมืดแล้วแล้วก็เดินผ่านซอบะห์2ท่านนะพอเดินผ่านซอบะห์2ท่านเนี่ยนะก็เห็นว่าท่านนบีเนี่ยกำลังเดินไปกับผู้หญิงคนนึงแต่ไม่รู้หรอกว่าใครเพราะแสงมันไม่มีแล้วมันมีแต่ความมืดก็เลยหลบให้ท่านนบีพอนบีจะเดินผ่านนบีก็บอกกับชายสองคนว่าเอ้ยเจ้าทั้งสองหยุดก่อนนี่ผู้หญิงที่ฉันพามาเนี่ยไม่ใช่ใครนะนี่คืออุมมุลมุมินีนอุมมุสลามะนะซอบะห์สองคนบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยนะฉันไม่ได้ว่าจะคิดไม่ดีกับท่านนะนะไม่คิดไม่เคยมีความคิดเลยนะว่านะนบีจะไปนะอะไรนะจะเป็นผู้หญิงอื่นหรือว่ายังไงไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแต่นบีก็บอกว่านะฉันก็บอกไว้ก่อนเพราะว่ากลัวว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะสร้างความนะยุแยนะเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเจ้าเพราะชัยฏอนนั้นน่ะนะมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดนะของลูกหลานอาดัมอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นนี่กระแสมันเนี่ยนะวิ่งอยู่ในตัวเราตลอดเลยนะที่มันนั้นจะอะไรนะคอยที่จะหลอกล่อเราทุกวิถีทางนะครับมาดาคิลุชัยฏอนหนทางนะที่ชัยฏอนนั้นเนี่ยนะจะมาหลอกล่อเราเนี่ยด้วยกับวิธีการอะไรบ้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชัยฏอนอุลามะบอกว่าอัลกุฟรุคือการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกับผู้คนในสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามหันเหผู้คนจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไปสู่การกุฟรต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่คือแผนการนะอะไรนะนโยบายหลักนะของพรรคชัยฏอนเลยทีเดียวนะในหะดีษมะฮูมะฮดีษบอกว่าชัยอิบลิสเนี่ยมันมีบัลลังก์ของมันอยู่บนน้ำอยู่บนทะเลนะแล้วก็นะในแต่ละวันเนี่ยมันจะส่งลูกน้องไปส่งกองทัพนะส่งกองทหารไปนะอันนี้ไปประเทศไทยนะแสนตนชัยฏอนแสนตนไปประเทศไทยนะ 200,000 ตนไปอเมริกานะ 300,000 ตนไปอียิปต์นะไปพอตกเย็นมาทั้งหมดเนี่ยจะมารายงานให้กับหัวหน้าใหญ่ก็คืออิบลิสอิบลิสจะถามว่าเฮ้ยไอ้ที่ไปนะกรุงเทพมาเนี่ยเป็นไงบ้างนะไอ้ก็บอกโอ้โหหลอกคนได้เยอะเลยนะแสงวบวบแวมแวมเนี่ยนะหลอกคนมุมินนะหลอกผู้ศรัทธามาเที่ยวนะมาหลงระเริงกับนะความสนุกนะสถานที่อับโคจรทั้งหลายนะพอไปหลอกไอ้คนนั้นไม่ต้องมาละหมาดอ้าวคนนั้นก็เชื่อฉันไม่ละหมาด
เอาอะไรล่อล่ะเอาโทรทัศน์ล่อเอาข่าวล่อเอาละครมาล่อโอ้ฉันทำให้คนนี้มันไม่ละหมาดได้อิบลิสบอกภูมิบำเหน็จให้10ขั้นนะเอามาอยู่ใกล้เอามาเป็นลูกน้องคนใกล้ชิดนะส่วนอีกคนนึงส่วนอีกนะชัยฏอนอีกกลุ่มนึงนะอัลลอฮ์ฉันไปเนี่ยคงไม่อัลลอฮ์นะอิบลิสชัยฏอนคงไม่อัลลอฮ์นะครับฉันไปหลอกใครไม่ได้เลยนะไม่มีใครเชื่อฉันเลยนะอิบรอกแกนี่หางแถวหางแถวออกไปไกลๆหางแถวนะนี่คือนะแผนการของมันทำงานอยู่ตลอดนะอิบลิสนี่ดาวาอยู่ตลอดนะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความชั่วร้ายอยู่ตลอดประการที่หนึ่งสู่การกุฟรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาประการที่สองไปสู่การบิดอะห์นะเปลี่ยนแปลงศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาเปลี่ยนแปลงการดะวะของท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะไม่นะเปลี่ยนศาสนาไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละน้อยนะจนทำให้วันหนึ่งศาสนาอันแท้จริงเกิดขึ้นมาในสภาพเหมือนคนแปลกหน้าเพราะศาสนามันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับประการที่3อุลามะบอกว่าอัลอิกรอบิลมะซียะอัลกะบีรอหลอกให้ทำกุฟรก็ไม่ได้หลอกให้ทำบิดอะห์ก็ไม่ได้นะหลอกให้ทำบาปใหญ่ละนะไปทำซินาสิไปกินเหล้าสินะทิ้งละหมาดสินะนอนไปเถอะซุบฮ์เนี่ยเวลายังอีกเยอะนะเดี๋ยวไม่ทันก็ไปกอดอใช้เอาก็ได้ฮะบาปใหญ่ประการต่อมาถ้าไม่ทำบาปใหญ่หลอกให้ทำบาปใหญ่ไม่ได้บาปใหญ่อย่าทำแล้วกันเอาบาปเล็กแล้วกันเอาบาปเล็กแล้วกันนะเออฉันก็ละหมาดนี่นะฉันก็นะไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ทำซินานี่แต่ว่านะตาฉันนี่มองนะเห็นผู้หญิงสวยๆเดินมาไม่ได้มองนะที่ไหนเขามีการนะรวมตัวปะปนกันนะฉันก็ไปร่วมกับเขาด้วยนะหรือว่านะดูไอ้สิ่งที่มันเป็นนะสิ่งที่นะศาสนาไม่อนุมัติสายตาไปมองสิ่งที่ฮารามหูไปฟังสิ่งที่ฮารามอันนี้เนี่ยเป็นบาปเล็กแต่อุลามะบอกว่าบาปเล็กเนี่ยเมื่อมันเกิดการทำอย่างต่อเนื่องนะมันทวีคูณเนี่ยนะมันจะทำให้บาปเล็กเนี่ยกลายเป็นบาปใหญ่ได้ลาตะฮกิรอนมินัลมารูฟิชัยอะอย่าได้ทำการดูถูกนะความดีนะสักสิ่งหนึ่งเลยเช่นเดียวกันความชั่วเราก็อย่าได้นะด้อยค่าความชั่วแม้ว่าความชั่วนั้นนะมันจะเป็นบาปเล็กก็ตามฟะอินนัจิบาลายุจมาอุมินัลฮะซอพอที่จริงแล้วภูเขาที่มันใหญ่ตั้งงานน่ะมันก็รวมตัวมาจากก้อนหินเล็กๆมากองรวมกันจนเป็นภูเขาที่ใหญ่เช่นเดียวกันเราเนี่ยนะตายใจกับบาปเล็กๆนะเมื่อเราไม่ได้ตอบัตตัวนะหรือไม่ได้ทำความดีมันก็จะนะเพิ่มขึ้นเป็นบาปใหญ่นะอีกสัก 2-3 ข้อแล้วกันนะไวๆนะไปแบบไวๆนะครับกูฟอดก็หลอกให้กูฟอดก็ไม่ได้หลอกให้บิดอะห์ก็ไม่ได้หลอกให้ทำบาปใหญ่ก็ไม่ได้หลอกให้ทำบาปเล็กก็ไม่ได้นะต่อไปหลอกให้ยุ่งกับของที่หมู่บ้านที่ฮาลาลนี่แหละแต่ว่าหลอกให้เราเนี่ยยุ่งกับเรื่องฮาลาลจนกระทั่งหักห้ามเราจากการทำในสิ่งที่นะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์สินเงินทองนะอัลลอฮฺตะอาลาให้แสวงหาได้นะรวบรวมได้นะเก็บได้แต่ถ้าเมื่อใดที่มันมากนะการรวบรวมทรัพย์สินที่มันมากจนหักห้ามเราจากการดำลึกถึงอัลลอฮฺตาลาอันนี้ก็จะกลายเป็นฮารามแล้วนะหลงแล้วนะนี่หลงตามมันแล้วนะทำงานไหมทำงานได้ไหมทำงานในมูบาฮาลานทำได้แต่ถ้าทำงานแล้วต้องทิ้งละหมาดนะทำไมไม่ละหมาดล่ะโอ้โหจะละหมาดได้ไงล่ะนะฉันเข้าห้องน้ำนี่เจ้านายยังมองค้อนเลยแล้วจะเอาเวลาไปละหมาดนี่จะเอาเวลาตรงไหนล่ะนั่นนะชัยฏอนมันยุแย่ในหัวใจนะเอาทุกเม็ดนะเอาทุกนะเอาทุกหมัดเลยทีเดียวเช่นเดียวกันนะอุลามะบอกว่าบางทีเนี่ยนะมันไปหลอกนะคนที่อะไรนะนะ
คนที่นะแสวงหานะครับกับเรื่องการทำอิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยศาสนานะส่งเสริมให้ทำแต่บางคนทำอิบาดะห์โดยไม่สนใจสภาพแวดล้อมข้างๆลูกหลานของตัวเองนะได้เวลานะได้ยินเสียงอาซานจ้องจะไปสุเราะห์คนเดียวแล้วนะลูกในบ้านเมียในบ้านละหมาดกันไหมคุมหัวกันไหมนะทำความดีกันไหมยังไม่ได้ดูอันนี้ก็เป็นการล่อลวงของชัยฏอนเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาชัยฏอนน่ะจะหลอกให้ทำของที่มันมัฟดูนนะแทนของที่อัฟดอนหมายถึงว่าของที่เราทำเนี่ยมันดีแหละแต่ว่าเราเนี่ยไปทิ้งของที่มันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นทำของสุนัตจนกระทั่งพลาดในสิ่งที่เป็นฟัรดูยกตัวอย่างเลยนะคนที่มาสุเราะห์นะครับละหมาดสุนัตก่อนกอบดียะนะดีไหมดีแต่ถ้ามันเหลือเวลาที่ไม่พอหมายถึงว่าถ้ามันเหลือเวลาไม่พอที่จะอิกอมัตเนี่ยอุลามะบอกว่าไม่ต้องละหมาดสุนัตให้รอเพื่อที่จะเอาตักบีรอตุลอิหรอมเนี่ยอันนี้ดีกว่าบางคนนี่มาถึงนะโอ้ยนะจะเอาสุนัตตะพืชแล้วนะเหลืออีก1นาทีเขาจะอิกอมัตแล้วจะทันอะไรล่ะมันไม่ทันนะดังนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าให้เรานั้นน่ะหยุดไปเลยนะเว้นไปเลยจากการละหมาดสุนัตก่อนเพื่อว่าเพราะว่าเรารู้แล้วนี่ว่าเวลาเขาจะอิกอมัตเพื่อที่เราจะได้ผลบุญที่มันมากกว่านั่นก็คือการตักบีรอตุลอิหรอมนะครับให้ถึงกี่โมงนะเลยแล้วใช่ไหม5นาทีนะอินชาอัลลอฮ์นะยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนโอบรรดาผู้ที่อีหม่านทั้งหลายนะอย่าได้นะเดินตามนะรอยเท้าของชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยนะมันวางรอยเท้าไว้ทุกที่นั่นแหละนะชัยฏอนเนี่ยมันไม่ได้วางรอยเท้าไว้นะให้กับคนไปทำความชั่วอย่างเดียวนะคนที่บางครั้งเนี่ยนะคนที่ไปทำความชั่วเนี่ยนะนั่นแหละเขาตามร่องรอยชัยฏอนแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนชั่วคือคนที่ตามร่องรอยชัยฏอนอย่างเดียวบางครั้งคนดีๆก็ตามร่องรอยชัยฏอนได้ให้เป็นคนอาลิมเด้อคนมีความรู้เป็นอุลามะก็บางครั้งก็ย่ำไปในรอยเท้าของชัยฏอนได้เช่นเดียวกันโอ้ยฉันอาลิมฉันมีความรู้ใครจะมาแจวกับฉันล่ะไม่มีแล้วนะฉันนี่อาลิมกับเพื่อนนี่เสร็จชัยฏอนแล้วชัยฏอนเอาความรู้เนี่ยมาหลอกล่อให้เขาเนี่ยหลงระเริงว่าเป็นคนที่แจ๋วกว่าดีกว่าคนอื่นคนจะเห็นคนไม่มีความรู้ชัยฏอนก็เอาความรู้นี่แหละมาหลอกล่อให้เขานั้นตกไปในนะหนทางของชัยฏอนเช่นเดียวกันผู้ชายคนหนุ่มสาวชัยฏอนก็เอาผู้หญิงนะมาล่อนะให้เดินไปตามทางของมันผู้หญิงชัยฏอนก็เอาผู้ชายไปล่อนะล่อๆไอดอลนะไปเดินตามทางของมันคนรวยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ชัยฏอนก็เอาอะไรนะเงินทองมาล่อสรุปแล้วเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนล้วนแล้วแต่มีทางให้เลือกว่าเรานั้นจะเอาทางของชัยฏอนหรือว่าจะเอาทางของมาลาอิกะฮ์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสำหรับทุกคนเนี่ยนะไม่มีคนใดเลยหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลานั้นนะจะทรงกอรีนนะส่งเพื่อนสนิทมาอยู่กับเขาเนี่ย2คนด้วยกันนั่นก็คือมาลาอิกะห์นะแล้วก็ยินที่เป็นชัยฏอนนั่นแหละชักจูงเราไปสู่ความชั่วนะสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยนะโต๊ะเขาชอบเรื่องเรานะเรื่องอะไรรอกิบอาติสอะไรลืมไปแล้วจํารายละเอียดไม่ได้นะเอาว่าชัยฏอนมีชัยฏอนกับมาลาอิกะห์นะชัยฏอนนี่จะพาเราไปสู่ความชั่วเป็นใกล้ชิดกับเราเลยนะอยู่ในความรู้สึกอยู่ในตัวของเราเลยกับมาลาอิกะห์ที่จะชักจูงเราไปสู่หนทางที่ดีได้ยินเสียงอาซานมาลาอิกะห์จะบอกว่าไปเถอะนะชดีไปเถอะไปสู่เราความดีมากมายละหมาดอยู่บ้านก็ได้เท่าเดียวไปสู่เรานี่ได้27เท่านะ
ไอ้ฝั่งนี่ฝั่งมาลาอิกะฮ์ฝั่งชัยฏอนล่ะโอ้โหกำลังสนุกเลยอีกตอนเดียวนะถ้าไปนี่พรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะนะฉากสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันต่อสู้กันนบีบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีชัยฏอนแล้วก็จะมียินเนี่ยคอยประกบตัวเราอยู่ซอฮาบะห์ก็ถามว่าว่าแล้ว ว่าซอฮาบะห์ก็ถามว่าว่าเราอันตะยารอซูลุลลอฮ์วะอียากะยารอซูลุลลอฮ์แม้กระทั่งท่านหรือท่านนบีตัวท่านนบีก็มีชัยฏอนมีมาลาอิกะฮ์แล้วก็มีชัยฏอนมียินที่เป็นชัยฏอนอยู่ด้วยกันเหรอนบีก็บอกใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวของฉันก็ยังมีอิลลาอันนัลลอฮะอานะนีอะลัยฟะอัสลามะเว้นแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยช่วยเหลือฉันจนให้ไอ้ชัยฏอนฉันเนี่ยยินฉันเนี่ยมันเข้ารับอิสลามฟะลายะมะรุนีอิลลาบิคอยรินแล้วมันจะไม่สั่งฉันเว้นแต่จะเป็นเรื่องที่ดีๆเท่านั้นมาชาอัลลอฮ์มีนบีคนเดียวนะที่จะอะไรนะนะจะนะมาลาอิกะฮ์นะก็สั่งไปเรื่องที่ดีไอ้ส่วนยินชัยฏอนที่เคยสั่งไปสู่ความชั่วล่ะที่อยู่กับนบีน่ะมันรับอิสลามแล้วสรุปแล้วพาไปสู่เรื่องดีทั้งสองคนเลยอันนั้นของนบีแต่ของเราเนี่ยมีทั้งมาลาอิกะฮ์แล้วก็มีทั้งยินนะนั้นอุลามะเขาจึงบอกว่านะฟัลอิงซานุบัยนะอิลฮามิลมะลาอิกะฮ์ว่าวัสวัสติชัยฏอนนี่ลิลอิบติละมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะจะอยู่ระหว่างอินฮามของมาลาอิกะฮ์คือมาลาอิกะฮ์น่ะอินฮามเราดลใจเราให้เราเนี่ยได้ทำเรื่องดีกับวัสวัสติชัยฏอนชัยฏอนนี่คอยยุแย่ให้เราทำความชั่วอิบติละอันเพื่อจะเป็นการทดสอบเราอะดูซิเราเนี่ยนะจะหนักแน่นนะกับเรื่องไหนมากกว่ากันนะชีวิตเรามันคือบททดสอบไงนะอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเราเตรียมนรกไว้ให้กับเราเพื่อที่จะให้เรานี่สอบผ่านแล้วก็ไปเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาสวรรค์เนี่ยมันถูกห้อมล้อมด้วยกับนะสิ่งที่ชะฮวัตของเรามันไม่ชอบบิลมากาเรียอินนัลจันนะตะละมุฮีตุนบิลมากาเรียนะแท้จริงแล้วสวรรค์เนี่ยมันถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่ตัวเราเนี่ยมันไม่ชอบที่จะทำว่าอินนันนารละมุฮีตุมบิชฮวาตแต่ถ้าว่านรกเนี่ยนะถ้าเราจะเอาเนี่ยง่ายนะทำไงล่ะอะไรที่เป็นชาวาตเป็นนับซูทำไปเถอะนะเดี๋ยวได้เข้านรกแน่นอนวะลียาซุบิลละนะสุดท้ายนะครับง่ายๆอันนี้เอาไปปฏิบัติฟังทฤษฎีมาแล้วนะนะนี่สิ่งที่จะไปปฏิบัตินะทำยังไงให้เรานั้นนะรอดพ้นจากชัยฏอนง่ายมากนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอละยะนีอิซาคอรอจะมินบัยติฮิใครก็ตามที่เขานั้นนะได้กล่าวในขณะที่เขาออกจากบ้านของเขานะเช้ามาเนี่ยนะอย่าให้ทิ้งนะครับต่อไปนี้นะพวกเราทุกคนนะฉันก็เตือนตัวเองด้วยนะบางทีก็ลืมนบีบอกว่าไงวะมันก็ละอิซาคอรอจะมินบัยตีใครก็ตามที่เขาออกจากบ้านของเขาไปนะในตอนเช้าแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์วะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ง่ายมากบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะเป็นยังไงอยู่ก็ดูละหูอัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกให้มาลาอิกะฮ์นะมาบอกกับเขาว่าฮูดีตะวะกูฟีตะวะวุกีตะวันนี้เนี่ยนะเจ้าจะอยู่ในฮิดายัตอยู่ในทางนำจากอัลเลาะห์ตะอาลาไปไหนมาไหนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะประทานฮิดายัตให้การงานของเราให้นะเรื่องราวของเราเนี่ยมันอยู่ในทางนำจากอัลเลาะห์ตะอาลาวะกูฟีตะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เจ้านั้นน่ะมีความพอเพียงนะในชีวิตของเจ้าจะเกิดความพอเพียงอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความพอเพียงวะวูกีตะและเจ้านั้นจะถูกปกป้องรักษาจากความชั่วร้าย3อย่างแล้วนะที่ได้นะ1ฮูดีตะได้รับฮิดายะห์ทางนำใช้ชีวิตอยู่บนฮะหนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่ถูกต้องนะทำกิจการงานนะอะไรนะนะไปรับจ้างไปอะไรต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ไปในหนทางที่ดีวะกูฟีตะและเจ้าจะถูกให้พอเพียงนะริสกีที่ได้มาวันนี้จะเป็นริสกีที่พอเพียงไม่ขัดสนไม่ลำบาก
นะวาวูกี้ตาและเจ้าจะถูกนะคุ้มครองรักษานะจากเรื่องราวที่นะไม่ดีทั้งหลายวะตะนะฮาอันฮุชัยตอนประการที่4ชัยฏอนนี่จะนะหลีกห่างออกมาจากคนคนนั้นเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเดินไปนะในอะไรนะในความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตาลาฟะยะกูลไอ้ชัยฏอนที่เดินห่างเนี่ยนะจะกล่าวว่าฟะยะกูลลิชัยฏอนินอาคอดชัยฏอนนี่ก็จะพูดกันไกฟะละกะบิรอจุลินกอดฮูดีตะวะกุฟีตะวะวุกีตะหมายถึงว่าเราเนี่ยนะหมดสิทธิ์แล้วที่จะไปหลอกล่อกับคนคนนี้เพราะอัลเลาะห์ตาลาสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะได้รับฮิดายัตเขาจะรับการนะให้เกิดความพอเพียงเขาจะได้รับการอะไรนะคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะด้วยกับนะสิ่งที่ง่ายมากนะก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนในตอนเช้าเนี่ยนะก้าวเท้าขวาออกมานะแล้วก็อ่านดุอาบิสมิลลาฮิตะวะกันตุอะลัลลอฮ์วะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับก็นะขอฝากไว้นะครับแล้วก็มันมีอัซกาดนะมีดุอาอะไรอีกนะเยอะแยะมากมายนะที่เราสมควรที่จะอ่านนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะตัวของเราจากกระแสของชัยฏอนนะที่มันโถมเข้ามานะทุกหนทุกทางนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นนะได้รักษาตัวเราอยู่ในนะศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งตัวของเราด้วยนะลูกหลานของเราด้วยนะคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์วันนี้ก็นะคงนะจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะด้วยกับนะเวลานะครับมันก็ดึกมากเลยด้วยนะสุดท้ายนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้นะตอบรับนะการที่พวกเรานั้นได้เสียสละนะมาฟังเรื่องราวศาสนากันในค่ำคืนนี้นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานความเข้าใจที่นำสู่การปฏิบัติให้กับเราขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ปกป้องรักษาตัวของเรานะบรรดานะลูกๆของเราภรรยาของเรานะญาติพี่น้องของเรานะให้ได้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขออัลเลาะห์ตะอาลาได้นะให้พวกเรานั้นได้นะทั้งหมดได้รอดพ้นนะจากนะการล่อลวงของชัยฏอนจนถึงนั่นแหละนะลมหายใจสุดท้ายไม่กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเนี่ยนะชัยฏอนยังแปลงร่างเลยนะมาบอกว่าฉันเนี่ยนะเป็นพ่อเป็นแม่นะปู่ย่าตายายไม่ต้องกล่าวรกไรอะไรล้อๆมันไปกล่าวอะไรอย่างอื่นในวินาทีนั้นน่ะสำคัญที่สุดนะใครก็ตามที่นะต่อเหอะนะอามานชีวิตของเขานะทำความดีมาแทบตายแต่พอสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนกะลิมะห์จากไรล้อๆเป็นอย่างอื่นนี่อัลเลาะห์บัดน่าสงสารนะครับนั่นแหละวินาทีนั้นเนี่ยนะก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้รักษาเราให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนด้วยเช่นกันกูลูกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลซีมะลีวะละกุมวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์